สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องแนวทางหรือไกด์ไลน์การกู้ชีพเบื้องต้นหรือว่า BLS นะครับหรือว่า Basic Life Support นะครับพูดว่า BLS นี่เป็นตัวย่อมาตรฐานนะครับรู้จักกันทั่วโลกนะครับแต่นี้ก็จะสำหรับเจ้าที่รพสต.นะครับอย่างแรกคุยกันก่อนครับเหมือนเดิมเนาะหลักการใช้แนวทางนะครับในรพสต.เนาะผมเคยทำคลิปหลักการใช้ไว้แล้วนะครับใครยังไม่ดูนะครับหรือยังหรือดูแล้วแต่จำไม่ได้ไปดูคลิปนั้นก่อนนะครับโอเคนะครับก็หน้า2นี่ก็ประโยชน์กับวิธีการดูคลิปของผมนะครับประโยชน์นะครับก็ดูเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีคลิปสอนเนี้ยมันก็ดีกว่าอ่านเองอยู่แล้วนะครับจะอะไรล่ะไม่เข้าใจก็ดูซ้ําก็ได้นะครับเนาะแล้วก็ภาพค่อนข้างชัดอยู่แล้วนะครับเพราะผมอัดแบบ Full HD นะครับ1080นะครับความเอ็น 1080p 60fps นะครับแล้วก็วิธีเข้าดูคลิปนะครับก็พิมพ์คำว่าเขมรชาติพิกุลใน YouTube นะครับกด Enter เดี๋ยวมันก็ขึ้นช่องของผมขึ้นมาครับก็ไปเลือกดูคลิปได้ตามนั้นเลยนะครับก็กู้ชีพเบื้องต้นนะครับ Basic Life Support คืออะไรครับคือการช่วยฟื้นระบบไหลเวียนโลหิตที่หยุดทํางานนะครับอ่ะอันนี้ไว้ก่อนเนาะคือระบบไหลเวียนโลหิตมันหยุดทํางานแล้วเราก็ไปช่วยนะครับฟื้นระบบไหลเวียนโลหิตที่หยุดทํางานนั่นแหละนะครับแต่วิธีการมันเป็นยังไงนะครับก็โดยนะครับ1ไม่มีการใช้ยาฉุกเฉินหรือสารน้ําอื่นนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือไม่มีการใช้ยากับสารน้ํานะครับเนาะถ้ามีการใช้ยากับสารน้ำเนี่ยเราเรียกว่าแอดวานนะครับไม่ใช่เบสิกเนาะไม่พูดถึงนะครับเรื่องแอดวานเนาะในไกด์ไลน์ที่เราคุยเรื่องเบสิกไลฟ์ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็แต่ว่าเอ๊ะถ้าไม่มีการใช้ยากับสารน้ำแล้วมันจะเวิร์กไหมนะครับเวิร์กครับผมเพราะว่าไกด์ไลน์ที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยนะครับผมเขาออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำได้ทั้ง1นะครับคนทั่วไปนะครับหรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า lay person นะครับหรืออันที่2ครับบุคลากรทางการแพทย์นะครับหรือจะเรียกย่อหรือจะเรียกว่า HCP นะครับซึ่งย่อมาจาก healthcare provider ก็ได้นะครับพูดง่ายก็คือ basic life support เนี่ยคนทั่วไปถ้าก็โทษครับคนทั่วไปก็ทําได้นะครับบุคลากรทางการแพทย์ก็ทําดีนะครับผมทําได้ครับทําได้ทั้งนั้นแล้วเขาออกแบบมาให้ทําได้ง่ายๆด้วยไม่ยากนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าใครแบบติดตามข่าวนะครับจะมีข่าวเป็นระยะออกมาเป็นระยะระยะนะครับที่ไปเจอคนหมดสตินะครับคนหัวใจหยุดเต้นตรงนั้นตรงนี้นะครับแล้วก็มีคนไปช่วยนะครับไปช่วยกู้ชีพเบื้องต้นแล้วก็ฟื้นกลับมาได้นะครับเห็นอะไรไหมครับเขาอย่างที่ผมบอกเขาพยายามจะทําให้ง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไหมอะไรล่ะต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ว่าบุคลากรทางการก็คือเดี๋ยวนะผมเรียบเรียงคำพูดให้มันเข้าใจง่ายคืองี้ครับเอางี้ดีกว่าง่ายๆคนที่อะไรล่ะหัวใจหยุดเต้นคนที่หมดสติคนที่แบบน็อกไปเลยอะไรเงี้ยเจอได้เรื่อยๆไงครับไม่ได้หมายความว่าจะต้องเจอที่โรงพยาบาลเนาะครับเนาะหรือในกรณีของเราคือไม่ได้หมายความว่าต้องเจอเฉพาะที่รพสต.ใช่ไหมครับในห้างก็เจอได้ใช่ไหมครับเมื่อปีก่อนเห็นมีข่าวบนรถไฟฟ้าเนาะตรงสถานีรถไฟฟ้าก็เจอได้นะครับไอ้พวกตามงานวิ่งทั้งหลายครับก็เจอได้ใช่ไหมครับวิ่งไปวิ่งมาเอาน็อกไปเลยนะครับเนาะแล้วก็ยังที่อื่นๆอีกสารพัดนะครับคือมันเจอได้ทั่วๆนะครับเนาะแล้วทีนี้ว่าพอเจอได้เยอะเจอได้ทั่วๆไปแบบนี้เนี่ยจะรอแต่บุคลากรทางการแพทย์ใช่ไหมครับจะรอแต่หมอแต่รอจะรอแต่พยาบาลก็ตายก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไกด์ไลน์เขาก็เลยพยายามที่จะทําให้คนทั่วไปสามารถทําการกู้ชีพเบื้องต้นด้วยได้นะครับเนาะไม่งั้นถ้าไม่เจอหมอไม่เจอพยาบาลหรือไม่เจอบุคลากรการแพทย์ก็ตายตรงนั้นเลยสินึกออกไหมครับเนาะนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำหรับตัวไกด์ไลน์กู้ชีพเบื้องต้นนะครับหรือ BLS เนี่ยหรือ Basic Life Support เนี่ยสำหรับบุคคลทั่วไปกับบุคลากรทางการแพทย์ก็จะต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับถามว่าต่างกันตรงไหนก็ต่างกันตรงการคำชีพจรกับการช่วยหายใจนะเดี๋ยวมาพูดกันนะครับแต่ว่าเอาแนะนําว่าเอาอย่างนี้ก่อนนะครับว่ากู้ชีพเบื้องต้นเนี่ยนะครับหลายคนคิดกลัวไงกลัวว่ามันยากนะครับผมแต่จริงๆแล้วง่ายมากนะครับง่ายมากๆเพราะว่าเขาพยายามจะออกแบบให้คนทั่วไปก็ทําได้ด้วยนะครับไม่งั้น
ตายกันเรียบอ่ะนะครับผมพูดแล้วกันนะครับแนะนําเพิ่มเติมนะครับว่าสําหรับโรงพยาบาลพระพุทธบาทเนี่ยก็มีสอนเรื่องนี้เป็นระยะระยะนะครับอีผมเห็นอีอาร์ก็สอนกันเรื่อยเลยนะครับผมแนะนําให้เข้ารับฝึกอบรมด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้ทําจริงนะครับเนาะเพราะไอ้ของพวกนี้เนี่ยอะไรล่ะครับ10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับแต่10 ตาเห็นก็ไม่เท่ามือทํานะครับเนาะโอเคนะครับอ่ะแต่วันนี้นะครับก็สำหรับในคลิปผมก็จะมาคุยให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับก็มันเริ่มจากยังไงนะครับก็สมมุตินะครับสมมุติไปเดินผมยกตัวอย่างกันสมมุติผมไปอะไรล่ะไปเดินห้างอย่างเงี้ยนะครับผมจู่ๆมีอะไรล่ะคุณลุงข้างหน้าล้มลงไปปุ๊บลงไปเลยนะครับหมดสติไม่รู้สึกตัวไปเลยนะครับอ่ะต้องทํายังไงบ้างนะครับผมอย่างแรกนะครับไม่ใช่แล้วว่ารีบวิ่งเข้าไปช่วยครับไม่ดูตาม้าตาเรือนะครับอย่างแรกก็คือต้องดูก่อนว่าที่เกิดเหตุปลอดภัยไหมนะครับอันนี้ผมพูดเผื่อนะครับในกรณีที่เจอคนไข้นอกรพสตนะครับถ้าในรพสตนี่ก็คงจะปลอดภัยดีนะครับถ้าไม่ซวยถึงขั้นที่ว่าหลังคาหล่นมาทับเองนะครับเนาะคืออย่างแรกเราต้องดูก่อนว่าที่เกิดเหตุปลอดภัยไหมหรือเปล่านะครับจะรู้ไงว่าปลอดภัยก็คือต้องดูว่ามีอันตรายไหมถ้ามีอันตรายก็ไม่น่าปลอดภัยนะครับแต่ถ้าไม่มีอันตรายก็คือปลอดภัยนะครับตรงไปตรงมาเนาะเช่นครับเช่นมีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ไหมนะครับสมมติถ้าเปลี่ยนเคสเมื่อกี้นะครับสมมติผมไปเจอคุณลุงคนหนึ่งนอนหมดสติอยู่ริมทางเท้าเงี้ยในฟุตบาทเงี้ยนะครับผมดูดีๆนะครับมีรถมอเตอร์ไซค์มาไหมนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ยุคนี้นี่บางทีไม่ได้วิ่งกันบนถนนนะครับบางทีวิ่งกันบนทางเท้านะครับผมออกข่าวอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเนาะหรือถ้าไปเจอเยื้องไปในถนนหน่อยก็ไม่ใช่ว่าจู่ๆวิ่งไปแล้วรถวิ่งมานะครับเนาะเพราะว่าอะไรครับจากศพเดียวนะผมพูดแบบนี้เลยจากศพเดียวจะกลายเป็น2 ศพนะครับเนาะเดือดร้อนนะครับผมอันที่2นะครับพวกที่เกิดเหตุที่มีไฟมีหมอกควันมีก๊าซพิษนะครับถ้าไม่มีอุปกรณ์ป้องกันนะครับอย่าไปนะครับผมเพราะเหมือนเดิมครับเหตุผลจากศพเดียวจะกลายเป็น2 ศพนะครับอันที่3อันนี้ระวังนิดหนึ่งนะครับบ้านเราเนี่ยนะครับเจอเรื่อยๆครับจะมีพวกอะไรนะแอ่งน้ําอะไรเงี้ยนะครับผมบางทีไปเจอคนหมดสติอยู่ดูด้วยนะครับว่าในไอ้น้ําเนี่ยมันมีสายไฟฟ้าอะไรจุ่มลงไปในน้ำหรือเปล่านะครับถ้ามีสายไฟอยู่ในน้ําใช่ไหมครับแล้วเราไปเหยียบน้ําเป็นไงครับก็จากศพเดียวก็เป็น2 ศพนะครับผมแล้วอันสุดท้ายคนที่ยืนมุงครับไทยมุงนะครับอย่าประมาทนะครับผมบางทีเนาะอะไรล่ะพวกบ้าๆบอๆก็มีผมพูดตรงๆนะครับไม่โลกสวยนะนะครับทั้งหมายทั้งปวงนะครับ1ครับเจอคนหมดสติคนไม่รู้สึกตัวดูก่อนนะครับว่าที่เกิดเหตุปลอดภัยไหมนะครับไม่งั้นจากศพเดียวจะกลายเป็น2 ศพนะครับเตือนนะครับด้วยความหวังดีนะครับจิตปรารถนาอะไรจิตใจปรารถนาดีอยากช่วยคนได้นะครับแต่ต้องดูด้วยนะครับเนาะสมมติถ้าปลอดภัยแล้วครับเลื่อนตามลูกศรลงมานะครับให้ปกคนไข้นะครับปกคนไข้นี่ก็เอามือตบที่ไหล่นะครับผมแล้วก็ตะโกนเรียกดังๆครับตะโกนเรียกดังๆครับไม่ใช่กระซิบกันแบบคุณครับคุณครับอะไรเงี้ยโอ้โหไม่มันไม่ได้ยินนะครับผมตะโกนเรียกดังๆเลยครับคุณครับคุณครับอย่างนี้เลยเนาะนะครับถ้าตื่นก็จะตื่นแหละครับผมพูดง่ายๆนะครับแต่ถ้าคนไข้ไม่ตอบสนองหรือไม่ตื่นเนี่ยครับ4 ข้อนี้ทําตามทันทีเลยครับ1นะครับถ้าเป็นที่รพสตก็รีบตามรถ EMS มาเลยนะครับผมเนาะเพราะว่าคนไข้ที่ไม่ตอบสนองเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับทําไมต้องตาม EMS ก่อนผมพูดง่ายๆนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องไปสิ้นสุดที่โรงพยาบาลนะครับผมเนาะต้องรักษาที่โรงพยาบาลนะครับผมรพสตเอาไม่อยู่หรอกครับเนาะเดี๋ยวถ้าไปเจอคนไข้ข้างนอกสุดท้ายก็ต้องไปโรงพยาบาลอยู่ดีนะครับตามรถ EMS อันนี้ก็เปิดโรงพยาบาลโทรไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอะไรล่ะถ้าเป็นในคลิปความรู้หรือในความรู้ที่เขาให้ประชาชนทั่วไปเขาจะบอกว่าโทรผมเผื่อให้เลยแล้วก็บอกว่าโทร1669นะครับโอเคเนาะนะครับทีนี้ต่อมานะครับก็เรียกคนมาช่วยนะครับเรียกคนมาช่วยนะครับต้องเรียกคนช่วยด้วยเหรอเรื่องกู้ชีพเบื้องต้นครับแม้จะทําง่ายก็จริงนะครับแต่ไม่ควรจะเขาเรียกว่าวันไม่ควรจะวันแมนโชว์นะครับหรือไม่ควรจะฉายเดี่ยวเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกี่ยวกับการปั๊มนะครับแล้วปั๊มเนี่ยมันเหนื่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีคนมาช่วยนะครับข้อ3ถ้าเป็นไปได้เอาเครื่อง AED มาด้วยนะครับผมแล้วผมเขียนว่าดูรูป AED บวกวิธีใช้หน้า8-14นะครับ
ก็เดี๋ยวเอารูปให้ดูก่อนนิดนึงก็ได้นะครับหน้า8เนี่ยครับอันนี้ AED ที่ในรพสตมีจริงๆนะครับอันนี้ผมมาจากโทรศัพท์ไม่ใช่มาผมมาจากผมถ่ายมาจากรพสตน้องคนทีนะครับคิดว่าที่อื่นก็น่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะเพราะว่าก็น่าจะซื้อแบบนี้เหมือนกันทุกรพสตนะครับเนี่ยครับเป็นเครื่อง AED นะครับดูหรูหรานะครับแต่จริงๆวิธีการใช้ง่ายมากครับเพราะเขาเนี่ยอันเนี้ยเอกนี่คือเอกสารที่มีอยู่ในเครื่องเลยนะครับเขาจะบอกว่าอันไหนเป็นอะไรใช่ไหมครับเนาะอันนี้ผมแกะให้ดูนะครับว่าเครื่องมันหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมครับอย่างไอ้ปุ่มแดงๆนี่คืออะไรครับปุ่มช็อคไฟฟ้านะครับปุ่มช็อคไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะอันนี้ให้ดูก่อนนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับนี่ใช้งานยังไงนี่เขามีบอกให้หมดเลยนะครับผมเนาะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเครื่องเองเนี่ยนะครับมันคุยได้ด้วยนะนะครับมันคุยภาษาไทยได้ด้วยนะครับมันจะคอยบอกเราว่าทํายังไงนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยเรียกคนช่วยนะครับอ่ะตาม EMS เรียกคนช่วยนะครับแล้วก็เอา AED มาด้วย AED นี่สำคัญนะครับมันเป็นเขามันย่อมาจากเอโทษนะครับเมื่อกี้ลืมเอาตัวย่อให้ดูขออภัยครับนะครับ Automated นะครับ External Defibrillator นะครับ Defibrillator นี่แปลว่าเครื่องช็อคไฟฟ้านะครับ External ก็คือแปลว่าช็อคจากข้างนอกมานะครับ Automated แปลว่าอัตโนมัติไอ้ตรงนี้แหละสำคัญนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนทั่วไปก็ทําได้ครับคือปกติเนี่ยเวลาจะช็อคไม่ช็อคไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นหน้าที่หมอมานั่งอ่าน EKG ครับหรือขึ้นไฟฟ้าหัวใจเอ้ยแบบไหนควรช็อคแบบไหนไม่ควรช็อคครับแต่แบบนี้เนี่ยเครื่องมันอ่านให้นะครับถ้าช็อคเดี๋ยวเครื่องมันก็จะช็อคให้นะครับเดี๋ยวมันจะบอกว่าทําไงนะครับแต่ถ้าช็อคไม่ได้มันก็จะบอกให้ปั๊มต่อนะครับเพราะฉะนั้นง่ายมากนะครับถ้ามีเครื่องนี้เนี่ยการอัตราการรอดชีวิตของคนไข้เนี่ยจะสูงขึ้นมากนะครับเนาะดีกว่าไม่มีครับเอาผมพูดง่ายๆ AED เนี่ยถ้ามีดีกว่าไม่มีนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเรียกคนช่วยเนี่ยก็บอกให้เขาเอาเครื่อง AED มาหน่อยนะครับผมเดี๋ยวนี้เท่าที่ผมเห็นนะครับพวกตามห้างดังๆอะไรเงี้ยนะครับห้างที่เขาใหญ่ๆเนี่ยก็เห็นว่ามีอยู่เรื่อยๆนะครับมีแปะเอาไว้อยู่เหมือนกันครับเห็นกล่องเขาอยู่เหมือนกันเนาะนะครับถ้าไม่รู้ว่าเอาตรงไหนถามรปภ.ห้างเขาก็ได้นะครับแต่มีอยู่ไอเดียหนึ่งผมว่าก็น่าสนใจนะครับที่เขาบอกว่าอะไรล่ะอยากให้7-11นะครับไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับแต่ผมต้องพูดเลยเป็นไอเดียน่าสนใจมากที่เขาบอกว่าใน7-11เนี่ยน่าจะมีทุกเซเว่นเลยครับเพราะว่าเซเว่นในประเทศเราก็สาขาเยอะเนาะเป็นพันเนาะไม่รู้ถึงหมื่นอย่างนะครับถ้ามีก็ดีเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็พอตาม EMS ใช่ไหมครับถ้าเป็นอะไรถ้าเป็นเขาที่แนะนำกันทั่วไปก็โทร169ครับแต่สำหรับรพสต.ถ้ามีโเบอร์โรงพยาบาลพระบาทก็ตามโรงพยาบาลพระบาทนะครับเรียกคนมาช่วยนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้คนที่เขาจะมาช่วยเนี่ยเอาเครื่อง AED มาด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือทำตามขั้นตอนกู้ชีพหน้า5นะครับก็คืออันนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวขั้นตอนกู้ชีพหน้า5นี่เดี๋ยวผมยกไว้ในคลิปหน้าแล้วกันครับวันนี้พูดแค่นี้ก่อนนะครับว่ากู้ชีพเบื้องต้นก็คือการกู้ชีพก็โทษครับการกู้ชีพเบื้องต้นก็คือช่วยให้ระบบช่วยฟื้นระบบไหลเวียนโลหิตที่หยุดทํางานไปแล้วนะครับโดยไม่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ยาหรือสารน้ำนะครับแต่ก็ทําได้ด้วยคนทั่วไปหรือบุคลากรทางการแพทย์เนาะอย่างแรกนะครับเริ่มจากคนไข้หมดสติไม่รู้สึกตัวนะครับให้ดูก่อนว่าที่เกิดเหตุปลอดภัยไหมนะครับแล้วก็อันที่2ก็ปลุกคนไข้นะครับ ขออภัยครับไอ้เนาะปกคนไข้นะครับตะโกนดังๆนะครับคุณครับคุณครับเอามือตบที่ไหล่ถ้าตื่นก็ดีไปแต่ถ้าไม่ตอบสนองรีบโทรตาม EMS นะครับเนาะถ้าเป็นของรพสตก็ตาม EMS โรงพยาบาลนะครับแต่ถ้าเป็นเจอแบบนอกโรงพยาบาลโทร1669นะครับเรียกคนมาช่วยนะครับแล้วก็ให้คนมาช่วยเนี่ยโทษครับแล้วก็ให้คนที่จะมาช่วยเนี่ยเอาเครื่อง AED มาด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือทำตามขั้นตอนกู้ชีพหน้า5นะครับเดี๋ยวหน้า5นี่ยังไงเดี๋ยวผมมาคุยกันคลิปหน้านะครับแต่วันนี้ต่อโทษครับแต่คลิปนี้นะครับเอาเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ